เราแต่งหน้าผู้หญิงกันมาเยอะแล้วคลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมาลองแต่งหน้าผู้ชายแต่งยังไงให้แมนแล้วก็ดูดีด้วยตามมาดูจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาจ้าตามต้นคลิปเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปแต่งหน้าผู้ชายนะคะทุกคนคะมันเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่มีขอเข้ามาไม่บ่อยหรอกแต่มีน้องคนนึงที่บอกเจ๊อยู่ทุกครั้งว่าเจ๊ทำคลิปแต่งหน้าผู้ชายให้ดูบ้างนะครับเจ๊ลืมคลิปแต่งหน้าผู้ชายของผมนะครับอะไรเงี้ยซึ่งเจ๊ไม่ได้ลืมนะเพียงแต่ว่าขอบอกตรงๆว่าเจ๊แต่งหน้าผู้หญิงมาตลอดก็คือแต่งหน้าตัวเองแล้วก็แต่งหน้าคนใกล้ตัวใช่ป่ะเป็นการแต่งหน้าผู้หญิงมาตลอดแล้วมันเป็นการแต่งหน้าที่ต่างกับการแต่งหน้าผู้ชายโดยสิ้นเชิงค่ะคุณจริงๆเรื่องการแต่งหน้าผู้ชายอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วนะเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยที่แบบเปิดกว้างแล้วแล้วก็ผู้ชายทั่วไปที่เป็นแบบผู้ชายจริงๆเนี้ยเขาก็มีการแต่งหน้าเพื่อทำให้เสริมบุคลิกให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้ดูมั่นใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าออกงานสังคมหรือว่าแต่งหน้าประจำวันเพื่อให้หน้าตาตัวเองมันดูแบบไม่โซมไม่หมองนะจ๊ะทุกคนคะแต่อย่างที่บอกวิธีการแต่งหน้าผู้หญิงกับวิธีการแต่งหน้าผู้ชายมันต่างกันมากผู้ชายเนี่ยวิธีการแต่งก็คือแต่งให้ผิวอ่ะมันดูแบบมันดูมีความธรรมชาติลดตำหนิทุกอย่างว่าจะเป็นรอยใต้ตารอยสิวหรือว่าความหมองคล้ำของใบหน้าเงี้ยก็คือการลบปัญหาผิวออกทุกอย่างอาจจะมีการใส่บรอนเซอร์เข้าไปด้วยหรือเชดดิ้งเข้าไปนิดหน่อยหรือจะมีบลัชออนตาแมนเล็กน้อยแล้วก็มีลิปบาล์มตามอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้ได้ลุคที่สามารถที่จะแบบออกงานได้โดยที่ไม่เสียความแมนของตัวเองไปนะคะทุกคนคะแล้วไหนๆเจ๊ก็จะแต่งหน้าให้ดูแล้วนะจ๊ะเจ๊ก็เลยขอทำเทสตัวรองพื้นที่ใช้ทั้ง2ครั้งนี้ให้ดูด้วยเลยเป็นรองพื้นของ Charlotte Tilbury Airbrush Palette Foundation นะคะทุกคนรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่ออกมานานแล้วแหละแล้วเจ๊ก็เก็บไว้ในกรุนานแล้วนะคะจะหยิบจะเอามาใช้เฉพาะตอนที่แบบแต่งหน้าคนผิวมันนะเธอเพราะว่ารองพื้นตัวนี้กริบมากสำหรับคนผิวมันเพราะคนผิวมันจะมีปัญหารอยสิวป่ะเออแล้วตัวนี้มันเป็นตัวรองพื้นที่ปิดได้กริบมากแล้วก็บางมากนะคะทุกคนขวดของรองพื้นคือดูรามาเห่าโดนตกเพราะแพ็กเกจเหมือนกันนะคะทุกคนคะแล้วก็ตัวเนื้อค่อนข้างเป็นเนื้อที่บางเบาอย่างที่เขาบอกจริงเกลี่ยง่ายแล้วก็กลบรอยสิวได้ค่อนข้างดีอ่ะคือแบบถ้ามี10กลบรอยสิวได้ประมาณแบบ8เต็ม10 9เต็ม10เลยทุกคนประมาณนี้นะจ๊ะสีที่เจ๊ใช้ก็คือสี 5.5 นะจ๊ะตัวรองพื้นตัวนี้เจ๊เคยใช้แต่งหน้าให้พี่ตั้มแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูวันที่แต่งหน้านะจ๊ะอ่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าวันที่เจ๊แต่งหน้าให้พี่ตั้มเนี่ยมันเป็นวันที่พี่ตั้มมีรอยสิวเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงๆนะจ๊ะแล้วก็พอลงตัวรองพื้นของ Charlotte Tilbury ตัวนี้ลงไปอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเจ๊รู้สึกแบบเฮ้ยจริงดิอะไรเงี้ยมันบางมากไงตอนหยดลงมาครั้งแรกแล้วก็พอปาดบนหลังมือมันบางมากแต่พอปาดลงไปบนหน้าของพี่ตั้มเนี่ยตัวรอยสิวอ่ะมันดีขึ้นมันทำให้รอยสิวมันเบลอไปเยอะมากๆเลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้แบบหายกลิบไปเลยนะเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ลงหนักมากเจ๊ลงบางๆแล้วก็ค่อยแทบๆๆๆออกไปแล้วก็ค่อยมาจุดเพิ่มความเลเยอร์อีกชั้นนึงตรงจุดที่มีปัญหารอยสิวนะจ๊ะก็จะได้งานผิวแบบที่เห็นเลยเป็นผิวแบบ everyday look เป็นผิวที่ผู้ชายควรจะเป็นแล้วผู้ชายพอแต่งหน้าออกมาปุ๊บแล้วไม่รู้สึกเขินตัวเองอะว่าเฮ้ยทำไมแต่งหน้าหนักจังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันให้ความเป็นธรรมชาติสูงจริงๆแล้ววันที่เจ๊แต่งหน้าเพื่อทำเทสตัวนี้เป็นวันที่พี่ตั้มไปออกงานเป็นงานบนเวทีด้วยนะจ๊ะไปเป็นสปีกเกอร์ฉะนั้นเป็นการออกงานที่ยาวนานมากทุกคนวันนั้นประมาณ10ชั่วโมงได้ตั้งแต่ออกจากบ้านขึ้นเวทีแล้วก็ลงมาถ่ายรูปกับแม่กับเจ๊ที่เป็น outdoor เหงื่อไหลกลับมาที่บ้านผิวยังมีการปกปิดของตัวรองพื้น Charlotte Tilbury ตัวนี้ค่อนข้างสูงอยู่นะคะทุกคนฉะนั้นตัวรองพื้นตัวนี้พูดได้เลยว่าเป็นรองพื้นที่คนผิวมันน่าจะรักนางมากเลยถึงแม้ว่าราคานางจะค่อนข้างแรงนะ 1,950 แต่ว่าเป็นรองพื้นกันตายสำหรับคนที่มีรอยสิวเลยแล้วก็เฉดสีที่มีให้เนี่ยมันมีทั้งสีอันเดอร์โทนเหลืองแล้วก็นูทรัลอันเดอร์โทนชมพูก็คือมีครบเลยอันนี้จะเป็นสรุปการใช้งานสรุปเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปในพาร์ทการแต่งหน้าต่อแล้วนะคะทุกคนสำหรับ Charlotte Tilbury ตัวนี้ความบางความปกปิดถ้ามี5ใจให้ 4.5เต็ม5เลยนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของความคุมมันตัวรองพื้นมีความคุมมันได้แต่ก็ยังมีความมันออกมาอยู่แต่ความมันที่ออกมาก็ดูแบบในระดับความฉ่ำๆไม่ถึงขนาดเยิ้มนะยังถือว่าโอเคฉะนั้นความคุมมันเซให้4เต็ม5สำหรับเนื้อรองพื้นความบางความแบบกลิบใดๆจะให้5เต็ม5ไปเลยเพราะว่านางทำได้แบบนั้นจริงๆนะคะคุณต่อมาในพาร์ทของการแต่งหน้าผู้ชายนะคะทุกคนคะต้องบอกว่าเจ๊ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้หลังจากที่เจ๊ได้ลองผิดลองถูกในการแต่งหน้าผู้ชายมานะพบว่าปัญหาของการแต่งหน้าผู้ชายคือบางทีเราแต่งมากไปจนตัวคนที่ถูกแต่งเองรู้สึกเขินสุดแบบมันเยอะไปแล้วก็ไม่มั่นใจทีเนี้ยพอแบบพอแต่งไปปุ๊บแล้วไม่มั่นใจมันก็เลยกลายเป็นแบบเคอะเคอะเขินๆกลายเป็นความแบบไม่ได้ทำให้เสริมบุคลิกให้ดูดีแต่กลายเป็นความไม่มั่นใจไปเลยสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจแบบนั้นก็คืออย่างแรกก็คือลงรองพื้นหนาไปจนแบบมันดูวอกไปนะเลือกสีรองพื้นไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีแบบมีการเขียนคิ้วหนาไปแบบอยากให้ออกมาเป็นณเดชน์แต่มันกลายเป็นชินจังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็บางคนจะ
ะมีการแบบลงบลัชออนให้ด้วยแล้วเลือกสีบลัชออนสาวไปหน่อยมันก็เลยทำให้ผู้ที่ถูกแต่งอ่ะรู้สึกไม่มั่นใจนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊จะพาทุกคนตอนที่เจ๊แต่งหน้าพี่ตั้มให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะป่ะอันนี้จะเป็นนายแบบกิติมศักดิ์ของเราพี่ตั้มจ้าพี่ตั้มมีช่องใหม่นะไปดูกันได้นะคะทุกคนบล็อกเกอร์หน้าใหม่กำลังเกิดขึ้นแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูสภาพผิวพี่ตั้มก่อนนะทุกคนสภาพผิวของพี่ตั้มตอนนี้กับตอนที่ทำเทสต่างกันตอนที่ทำเทสจะเป็นช่วงพี่ตั้มมีรอยสิวเยอะมากแล้วก็ผิวเรียบเนียนน้อยกว่านี้มากนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือรักษาสิวได้สักระยะแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็มีรอยสิวรอยสิวตรงนี้ก็จะเยอะนะครั้งนี้จะเยอะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าชาร์ลอตต์ทิมบอรี่ตัวเนี้ยเป็นยังไงนะจริงๆตอนวันที่ทำเทสอ่ะเจ๊ก็ลงให้ดูแล้วแหละเพียงแต่ว่าอยากให้เห็น texture แบบชัดมากๆ HD อ่ะก็เลยถ่ายให้ดูเป็นเฟรมกล้องใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนที่การลงของเจ๊ก็คือเจ๊จะไม่ได้ใช้ฟองน้ำเลยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดผิวผู้ชายอ่ะบางทีกริบมากหรือแบบผิวเป็นหุ่นมากบางทีก็ไม่ชอบกันใช่ไหมล่ะอ่ะขอข้างนี้ข้างนี้ที่มีรอยเจ๊ก็เลยจะใช้แปรงลงแล้วก็ใช้ฟองน้ำแทบอีกทีนะจ๊ะทุกคนเนี่ยก็จะลงประมาณนี้ก่อนคือต้องการความเบาอ่ะชอบความเบาแต่มันต้องเนียนมากเอาแค่แบบแก้ปัญหาพออะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่แต่งไปข้างนึงอะทางเนี้ยจะเห็นได้ว่าหูรอยแบบรอยสิวอะมันหายไปเลยใช่ปะอันไหนที่แบบไม่ได้มีปัญหามากเจ๊ก็จะไม่ได้ลงอะไรเยอะหรือหนามากทีนี้ต้องถามในฐานะคนผิวมันผู้ชายผิวมันวันนั้นที่พี่ตั้มทำเทส1วันอะออกแดดอยู่ในร่มเลยทั้งวันอะมันเป็นยังไงเขารู้สึกว่าตอนลงตอนแรกหน้ามันแอบเหลืองอันดับแรกเลยหน้าแอบเหลืองแต่ความเหลืองของมันอะมันจะดรอปความเหลืองมันก็ต่อเมื่อเราอะออกไปข้างนอกแล้วแล้วทำให้รู้สึกว่าหน้าเราผ่องแล้วมันพอดีเป๊ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเจ๊ตอนที่เจ๊เลือกชาร์ลอตต์ทิมบอรี่สีนี้มาเลือกมาสีผิวของเจ๊เองด้วยแหละก็อาจจะเป็นไปได้เขาเคลมมาในเรื่องแบบแมตต์แบบแอร์บรัชวันนั้นพี่ตั้มรู้สึกแบบมันป่ะหน้าพูดถึงความมันอะก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนอะหนะถามว่าความมันอะมันระหว่างวันอะมันเจอบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่เยอะมันมีช่วงนึงที่ว่าเราออกกลางแดดเห็นป่ะมันบนยอดตึกอะมันดาดฟ้าก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มันเยอะแต่แค่ว่าเหงื่อเรามันไหลออกมาไงเราแค่ต้องคอยซับมันหน่อยมันหนาไหมหนาไหมหนาเนี่ยถือว่าน้อยอันเนี้ยถ้าเกิดการปกปิดนะคือคนละเรื่องเลยปกปิดดีแต่บางเบาอันนี้คำนิยามของตัวชาร์ลอตต์ทิมบอรี่ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าผู้ชายขี้รำคาญอะพี่ต้องมารอดนะตัวเนี้ยก็คือสำหรับเขาอะเขาว่ารอดแต่พอแต่งออกมาแล้วล่ะเราเห็นว่าผิวมันดูเป็นผิวปกติที่แบบเป็นผิวที่ควรจะเป็นที่ไม่มีปัญหาผิวใช่ป่ะแต่อาจอยากจะเพิ่มความมิติของหน้าเข้าไปเจ๊ก็เลยใช้เชดดิ้งนะคะทุกคนเป็นเชดดิ้งของ Fenty นะจ๊ะด้วยความที่ตัวเชดดิ้งสติ๊กมันเป็นครีมนะทุกคนถ้าเกิดปาดปื้ดลงไปบางทีอาจจะหนักมือไปเจ๊แนะนำว่าให้ใช้ตัวฟองน้ำอะปาดเนื้อมาจากแท่งหรือเอาตัวเชดดิ้งอะมาสวอชบนมือก่อนแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ำค่อยๆเก็บสีออกมาแล้วก็ให้สีมันกระจายไม่เป็นก้อนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ลงไปในส่วนข้างแก้มแล้วก็ส่วนกรามตรงนี้ให้หน้าเขาดูมีความชัดเจนขึ้นนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ลงพวกจมูกใดๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ได้ความเงาได้ความสันกรามที่ดูคมขึ้นแล้วก็ดูมีความแบบผู้ชายมากขึ้นแมนมากขึ้นนะจ๊ะต่อมาก็คือในส่วนของบลัชออนจ้ะทุกคนสีบลัชออนที่เข้ากับสีผิวของทุกคนมากที่สุดดูตรงไหนรู้ป่ะดูตรงในปากตรงเนี้ยถ้าปากเขาเป็นสีโทนอะไรอ่ะให้ใช้สีโทนนั้นมันจะได้สีที่แบบเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็เวลาลงบางๆจะเห็นได้ว่าเจ๊ลงบนหลังมือก่อนแล้วก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆแบบแปะทั่วๆมันจะได้ความแบบกระจายตัวได้ความสีที่มันละมุนดูไม่ตั้งใจจนเกินไปนะคะทุกคนสุดท้ายด้วยสีลิปสติกเนี่ยเจ๊ไม่ได้เน้นในส่วนของสีมากเท่าไหร่แต่ว่าเน้นในส่วนของบำรุงริมฝีปากให้ริมฝีปากมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็มีสีเล็กน้อยเพื่อทำให้มันลุคดูสดใสขึ้นนะทุกคนปิดท้ายด้วยการเซตติ้งทุกอย่างด้วยอาจจะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่มันเป็นตลับก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้เจ๊ใช้แป้งฝุ่นอัดแข็งที่ไม่ผสมรองคืนของ Fenty Beauty Invisimate Instant Setting นะคะทุกคนตัวนี้เป็นของแม่ห่านรีฮันน่าซึ่งเจ๊ก็ใช้ใน Everyday Look ของทุกๆวันอยู่แล้วมันใช้ง่ายแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายท่านชายท่านไหนที่แบบว่าไม่อยากให้หน้ามันอยากให้ผิวมันดูนวลๆแต่ไม่ดูแบบแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็สามารถจะพกตัวนี้ไปใช้ได้มันไม่ได้แบบออกสีอะไรใดๆแต่มันจะช่วยเก็บความมันก็ทำให้ผิวมันดูเบลอเหมือนใส่ฟิลเตอร์เธออันนี้เชก็ใช้มาเซตตัวรองพื้นน้ำมันก็จะให้ผลแบบที่เห็นนี่เลยจ้ะพี่ตั้มมาแล้วจ้าจาก
ที่แต่งหน้าไปแต่เช้านี้นะจ๊ะนี่ก็แบบว่าให้ดูผลของรองพื้นตอนนี้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงได้ละมั้งโอ้น่าจะถึงเกินด้วยเนี่ยแล้วก็ให้ดูชัดๆเพราะว่าตอนที่เราทำเทสตอนที่ไปงานบีเวลมันเป็นกล้องโทรศัพท์มันไม่ชัดแต่นี้ก็จะเป็นการจำลองเหมือนแบบแต่งหน้าจริงๆเหมือนวันนั้นอะไรเงี้ยก็คือหลังจากแต่งหน้าก็คือไปข้างนอกแล้วก็ไปซื้อของที่แมคโครไปแล้วก็ไปซื้อพวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีของมันเหงื่อออกด้วยนะสภาพมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันก็ติดแบบบางๆถ้าสังเกตว่ามันจะติดแค่ช่วงจมูกเนาะที่มันหนักๆเพราะว่ามันสัมผัสโดยตรงอยู่แล้วขอบหน้าส่วนช่วงพวกนี้มันแทบจะน้อยมากเลยเนาะดูหน้าหน่อยว่าเยอะเลยเยอะไหมอันนี้คือได้ซับยังเขาไม่ได้ซับเลยนี่คือไม่ได้ซับกระดาษใดๆเลยนะคือพอมันเหงื่อออกปุ๊บใช่ไหมเขาก็ขึ้นรถแล้วก็ตากแอร์เลยประมาณเนี้ยแล้วเมื่อกี้คืออยู่ข้างล่างก็ไม่ได้ซับแรงซี่เลยนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอดูใกล้ๆอู้ผิวยังสวยอยู่มากนะเออสวยสวยให้ดูข้างเนี้ยข้างเนี้ยรูรอยมันเยอะโอเคพอกันไหมจุดด่างดำตรงเนี้ยก็จะมีแบบทะลุขึ้นมามากกว่าตอนแรกที่แต่งใหม่ๆนะก็น่าจะแบบว่าปกปิดได้สัก9อันนี้พออันนี้แล้วเนี่ยเหลือประมาณ7ซึ่งก็ยังดีโอเคอยู่นะยังดีเขาว่ายังเหลือเยอะยังเหลือเยอะนะแล้วก็ในส่วนของการคุมมันจะเห็นว่าหน้าพี่ตั้มอาจจะมีไม่ใช่แมตต์ไปเลยนะมันจะมีความวาวอยู่แต่ว่าลองซับดูเดี๋ยวจะลองซับดูว่ามันเป็นน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนลองซับหน้านะชึบจมูกสวยจังอะก็ทำมาไม่รู้หรอทำมาจากไหนทำมาช้าบิดามารดอนข้างนี้พื้นข้างที่ซับแล้วอ่ะชึบซับอย่างนี้เลยจ้ะอ่ะโอเคแล้วก็ดูอีกข้างหนึ่งอ่ะลองเปรียบเทียบเห็นไหมพอซับแล้วอะมันติดทิชชู่มาน้อยมากแต่ว่าตัวรองพื้นอะรังเหยื่อเยอะมากเฮ้ยแต่เขาสังเกตอย่างนึงรองพื้นมันแทบจะเท่ากันใช่ป่ะแต่ความมันเงาอะมันเงาเอ้ยมันเดี๋ยวนะความมันวาวความมันวาวเนี่ยตรงหนกแก้มเห็นป่ะไอเนี้ยไม่สะท้อนไอเนี้ยสะท้อนเราซับออกไงถือว่าเป็นรองพื้นที่หมอคนผิวมันจริงๆนะทุกคนตัวเนี้ยทีนี้เราต้องมาขอสัมพี่ตั้มอีกอย่างนึงก็คือการแต่งหน้าสำหรับผู้ชายครั้งนี้ผ่านไหมคือสำหรับเขาอะถ้าแต่งออกงานแล้วแบบแต่งปุ๊บแล้วออกเลยสำหรับเขาอะเขาว่ามันแอบไบต์ไปนิดนึงมันยังไม่เซ็ตมันยังไม่เซ็ตตัวเลยแต่พอมันได้เซ็ตตัวนะคือรู้สึกว่ามันดีมันดูไม่วอกมันดูไม่มันดูไม่วอกไม่หลอกเกินอะคืออย่างเวลาเราดูอย่างเงี้ยอะเราแค่รู้สึกว่าผู้ชายมันต้องการแค่ลบรอยจุดด่างดำปกปิดริ้วรอยแค่นั้นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแค่นั้นคือกลายว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกชอบเนี่ยประมาณนี้คือดีเลยคือเหมือนผ่านสักระยะหนึ่งอะแล้วมันจะดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของการแต่งหน้าผู้ชายออกงาน EP แรกของเจ๊จ้ากราบขอบพระคุณนายแบบทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคอนเทนต์ประมาณนี้อีกบอกได้นะจ๊ะเจก็จะพยายามพัฒนาฝีมือในเรื่องของการแต่งหน้าผู้ชายมาให้ดูอีกเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต่อไปก็ตอนนี้พี่ตั้มปลูกผมใช่ป่ะผมก็กำลังขึ้นก็จะมีการซ้อมฝีมือในการเซตผมผู้ชายด้วยมันจะมีคนมีปัญหาเรื่องการเซตผมด้วยไงเช่นคนผมอยากโศกอย่างเงี้ยอ่ะผมอยากโศกแล้วยิ่งบางไปอีกเซตผมยังไงก็จะเป็นหัวข้อนึงที่เจ๊รู้สึกว่าท้าทายฝีมือของตัวเองแล้วก็ต้องไปเรียนรู้สนุกกับมันช่วงนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครมี reference หรืออะไรใดๆก็ส่งมาให้ได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะคลิปนี้เจ๊กับพี่ตั้มขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไงก็ไว้ใน YouTube นะจ๊ะแล้วก็ใน Facebook ไลค์คอมเมนต์แชร์ให้หน่อยจะได้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำคอนเทนต์จ้าฝากช่องด้วยช่องพี่ตั้มช่องแล้วนะเดี๋ยวขึ้นเลยตอนนี้พี่ตั้มกำลังทำรีวิวการปลูกผมอยู่ใช่น่าจะเป็นสิ่งที่คนอ่ะมีความสนใจเยอะบอกเลยว่ารีวิวได้เองยิบเลยนะจ๊ะโอเคเราสองคนลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับบาย